สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่คิดร้ายคนที่คิดจะทำลายท่านในตอนนี้คนที่คิดร้ายคนที่คิดทำลายท่านในตอนนี้เขาเป็นใครเขาต้องการอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะทำสำเร็จไหมแล้วก็มาเริ่มกันนะคะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิได้ไพ่โจรค่ะได้ไพ่เทวดาพลังแห่งความดีได้ไพ่หน้ากากโจรค่ะแสดงว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยโอ้อันนี้ use of technology เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพวกเภสัชก็ได้ชาวนาภูเขาไฟฟูจิระเบิดโอ้กล้องส่องทางไกลแอบส่องคนยากจนสงครามโลกดาบเอสคาลิเบอร์จิตกรครีเอทีฟครีเอเตอร์พลังเทพหมอฟันเค้กวันเกิดแผ่นดินไหวเอิร์ธเควสโหบูลลี่กันแกล้งถูกเขาบูลลี่ถูกเขากันแกล้งถูกเขาทำลายล้อเลียนบูลลี่แกล้งแกล้งคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตามันมีโจรออนไลน์ที่คอยจับตาดูคุณมีเป็นเภสัชกรหมอมีพวกชาวไร่ชาวนาคนพวกเนี้ยเป็นกรรมเก่าของคุณน่ะคนที่คิดร้ายคนที่คิดทำลายคุณคนที่จ้องเล่นงานคุณคนที่คิดร้ายคนที่คิดทำลายคนที่จ้องเล่นงานคุณน่ะโดยพื้นฐานแล้วอ่ะก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันไพ่มันขึ้นเนี่ยคุณน่ะมีเทวดาคุ้มครองเนี่ยโจรอันเนี้ย use technology โจรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นโจรที่ใช้เทคโนโลยีหมอยาสมุนไพรเฮอร์เบิลชาวนาเนี่ยฟาร์มเมอร์คุณมีศัตรูเป็นพวกไอเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์โจรออนไลน์คนที่ทำงานกับเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โจรออนไลน์คนที่ทำงานกับเทคโนโลยีจ้องคิดร้ายจ้องคิดไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณรู้ไว้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คนพวกเนี้ยทำอะไรคุณไม่ได้คุณต้องระมัดระวังพวกไอ้นี่ด้วยนะเภสัชกรหมอเนี่ยด็อกเตอร์หมอเฮอร์เบอร์ลิสต์ก็คือพวกนักพฤกษศาสตร์พวกเภสัชพวกนักสมุนไพรเฮอร์เบอร์ลิสต์ก็คือนักสมุนไพรนี่คือไพ่เกี่ยวกับเนี่ยด็อกเตอร์เฮอร์เบอร์ลิสต์เภสัชกรหมอนักปรุงยาสมุนไพรชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงควายคุณมีคนคิดร้ายอ่ะคนที่คิดร้ายคุณตอนเนี้ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์หมอเภสัชกรนักปรุงยาสมุนไพรชาวไร่ชาวนาคนเหล่านี้จับตาดูคุณ
มีความอิจฉาริษยาเหมือนภูเขาไฟฟูจิระเบิดเขามีอันนี้ก็คือ lower class คนชั้นล่างเป็นคนที่ไม่มีกินเวอร์แวร์ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ต้องการเอาชนะมีคนส่วนหนึ่งอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะมีคนกลุ่มใหญ่ต้องการเอาชนะคุณคนกลุ่มนี้ต้องการที่จะบูลลี่ก็คือการกลั่นแกล้งเนี่ยเป็นรูปโจรนะเนี่ยเป็นโจรสลัดไม่หล่อเลยสู้แจ็คสเปลโลไม่ได้มีคนต้องการกลั่นแกล้งคุณเอิร์ธเควสเอิร์ธเนี่ยแผ่นดินไหวงานวันเกิดเหยื่อเนี่ยวิกทิมเครื่องมือถอนฟันเครื่องมือทรมานนักโทษเหยื่อพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตรกรอาร์ติสต์เนี่ยแปลว่าศิลปินคุณจะต้องระมัดระวังคนที่ทำอาชีพไอ้นี่นะสถาปนิกนักวาดรูปจิตรกรสถาปนิกจิตรกรนักออกแบบหมอฟันมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยอยู่ช่วงใกล้เดือนเกิดเนี่ยช่วงคุณเกิดสิงหาก็ให้ระวังช่วงเดือนสิงหาช่วงเดือนเกิดของคุณเนี่ยมันจะมีเอิร์ธเควสช่วงวันเกิดของคุณเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาเช่นคุณเกิดกันยาเนี่ยในช่วงเดือนกันยามันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องระมัดระวังตัวให้มากมันมีคนไม่ดีที่คิดจะกลั่นแกล้งคุณเราก็มาดูกันต่อนะคะโอ้คุณจะต้องระมัดระวังตุ๊ดกระเทยทอมตุ๊ดกระเทยทอมเกย์เลสเบี้ยนต้องระวังเพศที่3ที่คิดจะกลั่นแกล้งบูลลี่คุณคนพวกนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องเงินโอ้โหโดนโกงเนี่ยตาช่างเอียงโดนโกงอำนาจเงินอีกาสายฟ้าเนี่ยความดีงามความชั่วร้าย มีคนต้องการจะกัดแกล้งมีคนต้องการจะโกงมีคนต้องการจะเอาเปรียบชีวิตของคุณเนี่ยยังต้องเจอมรสุมโหมีคนต้องการเนี่ยมีคนต้องการจะเอาชนะชีวิตมีมรสุมถูกช่อโกงถูกเอาเปรียบถูกโกงมีคนอยากจะเอาชนะคุณน่ะเขาพยายามจะแบบโกงคุณน่ะคุณต้องระมัดระวังพวกทอมพวกเกย์ให้มากนะโอ้โหนี่ผู้ชายที่มีเมียเป็นอิตาหนวดเกย์คุณควรไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไปทำบุญไปเที่ยวทะเลให้มีความสุขอย่าไปคิดมากคนพวกนี้ต้องการจะทำร้ายจิตใจคุณเขากำลังวางแผนอยู่ทำไมคุณถึงโดนเขารังแกขนาดนี้ทำไม
ถึงมีคนอยากจะกลั่นแกล้งทำร้ายใจมีคนอยากจะโกงเนี่ยโดนโกงถูกทำร้ายจิตใจเป็นพวกเกย์ด้วยนะเหมือนเขาเกลียดคุณมากเลยนะเขาโกรธคุณมากเหมือนหม้อน้ำเดือดเลยอะแบบว่าเขาโกรธและเกลียดชังคุณมากคนคนนี้ไม่มีตังค์ด้วยเป็นคนไม่มีเงินน่ะถ้าเขาไม่มีเงินเขาก็ควรจะไปหาเงินนะไม่ใช่ว่ามาวางแผนที่จะกลั่นแกล้งทำลายคุณโอ้โหน่ากลัวมากเลยเนี่ยรับมีดรอแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงแบบเขาแค้นคุณมากเลยนะโอ้แค้นมากเอ้ยเขาอาจจะรู้จักคุณมาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กๆก็ได้นะเนี่ยเหมือนนี่เลยแจ็คอะไรนะเจี๊ยบแฟนฉันกับน้อยหน่าเขารู้จักคุณมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเหมือนคุณน่ะต้องระวังโดนสาปแช่งนะเนี่ยถูกสาปแช่งถูกของอ่ะได้คนคนนี้เขาเกลียดคุณมากเลยนะมีอคติคับแคบมองโลกในแง่ร้ายมีความคิดในแง่ลบคุณน่ะไปบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปแล้วด้วยคุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถือแสดงว่าคนคนนี้อาจจะเคยชอบคุณแล้วเขาอกหักหรือว่ารักคุดเหมือนเขาอาจจะเคยชอบคุณน่ะแต่คุณไม่ชอบเขาอ่ะแล้วคุณก็ไปแต่งงานกับคนอื่นตัวเขาเองอ่ะก็ผิดหวังในความรักคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณเพื่อนเก่าคุณก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณน่ะที่ว่าคุณน่ะไปทำร้ายจิตใจเขาก็เลยอยากจะแก้แค้นอาจจะเป็นคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เนี่ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอยากจะเอาชนะคุณคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่อยากจะเอาชนะคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ว่าคุณน่ะไปทำให้เขาเนี่ยผิดหวังในความรักอ่ะได้เหมือนกันนะแต่คุณน่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะว่าคุณน่ะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขายังอาฆาตพยาบาทแล้วก็ร้องไห้เขาเป็นคนชอบไอเนี่ยจอมบงการน่ะเห็นมนุษย์เป็นหุ่นชักใยอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบไม่มีความสุขในชีวิตก็เลยมีความคิดอยากจะเจ้ากี้เจ้าการบงการชีวิตของผู้อื่นเผลอๆเขาอยากจะคืนดีกับคุณด้วยนะคุณต้องระวังตัวให้มากนะคนคนนี้ไม่ใช่คนดีนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะถ้าสิ่งไหนก็ตามที่คุณผิดเนี่ยคุณก็ต้องรับโทษอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยมีโชคมีลาภทางด้านการทำการค้าการทำธุรกิจคนคนนี้น่าจะรู้จักคุณมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นน่ะแล้วเคยทะเลาะมีประเด็นกับคุณแล้วคุณก็เลยเลิกคบไปอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยแหละอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมาดูสรุปนะคะให้คุณเตรียมทิชชู่เลยคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้คุณจะให้คุณอ่ะกินข้าวกินน้ำหาขนมกินยังจะดีซะกว่าเลยคิดซะว่าเนี่ยหมาเห่าใบตองแห้งอ่ะให้คิดซะว่าหมามันเห่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณน่ะคนคนนี้คนคนนี้เหมือนเขาอยากจะคืนดีกับคุณมากเลยนะรูปร่างดีด้วย
คนคนนี้อยากจะมีคนคนนี้อยากจะมีเซ็กกับคุณคนคนนี้อยากจะมีเซ็กกับคุณอยากจะมีลูกกับคุณอยากจะสมหวังในความรักได้ไพ่กะหรี่นะบริชกะหรี่คุณอย่าไปสนใจคนคนนี้เลยเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนคนนี้ต้องการผลประโยชน์จากคุณเขาอยากให้คุณเนี่ยช่วยงานเขาเขาอยากให้คุณเนี่ยมาดูแลงานให้เขาเขาอยากให้คุณช่วยเหลือเรื่องงานเขาเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งเขาอยากให้คุณเนี่ยมาช่วยเหลือธุรกิจของเขาแต่คนคนนี้เป็นคนที่ขี้หึงเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีถ้าคุณยังจะเป็นคนที่หวังสูงนะเป็นคนทะเยอทะยานใฝ่สูงเป็นคนที่นิสัยขี้นินทาเป็นคนที่ปากจัดนิสัยไม่ดีขี้นินทาดูเหมือนเขาอยากจะคืนดีกับคุณมากเลยนะเนี่ยจับมือกันเกี่ยวก้อยกันเขาอยากจะคืนดีกับคุณมากเนี่ยอยากจะมาหาด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็คือว่าคืนดีกันอันนี้ก็คือเพื่อนรักกันใบนี้คือมิตรภาพใบนี้คือคู่รักใบนี้คือเพื่อนหมายความว่าคนคนนี้อยากจะคืนดีกับคุณมากถ้าหากคนคนนี้เพศเดียวกันกับคุณน่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคนคนนี้เป็นผู้หญิงอ่ะเขาอาจอยากจะชวนคุณอ่ะไปกินไอติมอยากจะชวนคุณไปกินข้าวเขาอยากจะคืนดีกับคุณมากเลยคนคนนี้แต่คุณต้องระวังให้ดีนะคนคนนี้อันตรายนะเนี่ยอันตรายจริงๆนะเนี่ยเขาจะมีกล้องแอบถ่ายคุณด้วยอ่ะเออเขามีแผนนะคนคนนี้โอ้โหนี่ชัดเลยใส่หน้ากากเนี่ยเล่นละครเก่งดราม่าเนี่ยได้ไพ่ดราม่าแอดติสเนี่ยเนี่ยเขามีแผนไม่ดีนะอยากจะถ่ายทำคุณอ่ะคนคนนี้มีแผนไม่ดีนะอยากจะถ่ายทำคุณหรืออยากจะไลฟ์สดคนคนนี้มีแผนอยากจะถ่ายวิดีโออยากจะถ่ายเซ็กเทปอยากจะถ่ายวิดีโออยากจะถ่ายเซ็กเทปอยากจะไลฟ์สดเขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคนคนนี้เป็นคนอันตรายมากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่อันตรายความรักของเขาก็คือเขารักตัวเองแล้วคนแล้วเขาอยากให้ทุกคนนะรักเขาเหมือนเขาแค้นคุณมากอ่ะที่ว่าคุณอ่ะทิ้งเขาแต่เขาก็ชอบนะตรงที่คุณเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนฉลาดคุณต้องใจเย็นลงหน่อยนะ keep it chill chill คุณต้องใจเย็นนะหาให้หาน้ำมะนาวหาน้ำผลไม้กินให้ใจเย็นไพ่ใบนี้ก็คือเป็นไพ่ที่หมายถึงแฟนเก่าเพื่อนเก่านะใบนี้คนคนนี้เป็นเพื่อนเก่าคุณคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะว่าคุณเนี่ยเจริญเติบโตเมื่อคุณเลิกคบกับตัวกาลากินีไปชีวิตของคุณก็เจริญก้าวหน้าชีวิตของคุณเนี่ยเจริญก้าวหน้าคุณรวยขึ้นคุณดูดีขึ้นในขณะที่ตัวเขาเนี่ยตกต่ำเขาจึงอยากจะกลับเข้ามาคุณเคยมีช่วงเวลาที่ดีเขาอยากให้คุณน่ะเลือกเขาคุณน่ะมีคนอยากจะได้มีคนที่ปรารถนาในตัวคุณแล้วอยากจะได้คุณทุกวันนี้ธุรกิจของคุณอ่ะออกดอกออกผลดีมากเลยเขาอยากให้คุณอ่ะเลือกเขาเขาอยากให้คุณอ่ะเลือกที่จะกลับเข้ามาอัพพาราไดซ์อีกแล้วไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยหาน้ำผลไม้กินค็อกเทลให้คุณอ่ะหาน้ำผลไม้หาค็อกเทลกินให้ใจเย็นๆแชมเปญไหมเนี่ยน้ำผลไม้ค็อกเทลแชมเปญให้ใจเย็นๆอย่าไปเครียด
ให้หาน้ำผลไม้กินหาเป๊ปซี่กินอย่าไปเครียดคนระยำเนี่ยคนระยำอยากจะขอโทษคุณมีคนระยำอยากจะขอโทษคุณแล้วก็เขาอยากจะขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งแต่คนคนนี้จะเป็นต้นเหตุให้คุณเครียดคุณก็จะเครียดแล้วก็ปวดหัวคุณควรจะตัดขาดความสัมพันธ์ตัดให้ขาดแบบเนี่ยตัดความสัมพันธ์ให้ขาดแบบชับๆเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้คุณน่ะมีบ้านมีรถมีมรดกมันจะมีเหตุผลที่ดีมากถ้าคุณเลือกคนที่เขาสามารถเป็นสามีที่ดีเป็นครอบครัวคุณควรจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ดีคุณควรจะแต่งงานกับคนที่เป็นคนดีแล้วคุณก็รักเขาด้วยเมื่อคุณน่ะได้แต่งงานกับคนที่คุณรักเนี่ยคนคนเนี้ยเขาก็จะเป็นผู้นำที่ดีเป็นครอบครัวที่ดีคุณจะได้รับถ้วยรางวัลในอนาคตเนี่ยคุณน่ะจะได้ถ้วยรางวัลจากไพ่ชุดเนี้ยบอกว่าคุณน่ะจะสมหวังในความรักคุณจะได้แต่งงานคุณจะมีลูกคุณจะได้รางวัลได้รับชัยชนะคุณจะมีบ้านคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอ่ะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณน่ะเขาหวังผลประโยชน์จากคุณแล้วเมื่อเขาไม่ได้ผลประโยชน์นั้นน่ะเขาก็เลยแบบฟาดงวงฟาดนาคิดไม่ดีกับคุณสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ